โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ Pig Gaming นะครับวันนี้ก็หน้าตาจอมันจะหน้าตาแปลกๆนะคือวันนี้จะมาสอนวิธีการ donate นะครับทั้ง3ช่องทางเลยนะฮะเริ่มจากการ donate ง่ายๆนะครับน่าจะง่ายสุดแหละสำหรับผมนะก็คงจะเป็น To Money นะฮะเปิดเข้าหน้าช่อง YouTube ขึ้นมานะครับเลือกคลิปไหนก็ได้คลิปนึงนะฮะเป็นคลิปนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาล่างนะครับช่องแรกคือ Donate to Money นะครับกดไปนะครับมันจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาเป็นหน้าเว็บนี้นะครับช่องแรกเราก็ใส่ไปครับรหัส to Money ครับ1 ถึง 14หลักใส่ปุ๊บชื่อที่จะขึ้นนี่ก็คือชื่อที่คุณใช้ใน Steam นะใช้ในช่องแชท Steam มันก็พิมพ์ไปเดี๋ยวผมก็พิมพ์ผิดเดี๋ยวนะครับข้อความอันนี้ข้อความคือส่งมาหาผมเป็นข้อความที่ส่งมาหาผมโดยตรงเลยนะฮะFacebook นะฮะ Facebook ตรงนี้ก็ happy.com ครับ Pig Gaming ครับก็กดเติมเงินระบบมันจะบอกว่าเติมเงินเนี่ยคุณจะไม่สามารถบัตรเติมเงินนี้จะถูกใช้ไปทันทีจะไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้นะครับโอเคถ้าตกลงแล้วก็กดยืนยันนะฮะระบบก็จะทำการตรวจสอบนะตรงนี้คือผมใช้รหัสมั่วเพราะนั้นมันก็จะบอกว่าผิดพลาดถ้าเกิดรหัสถูกก็จะถูกครับมันก็จะปิดไปนะฮะโอเคเอาตัวมันนี่เราจบไปนะครับต่อไปเรามาเติมกันที่t Wallet เนี่ยก็สำหรับคนที่มีอยู่แล้วนะฮะก็สามารถเข้ามาใช้ได้หรือใครที่มีแอปอยู่บนมือถือก็สามารถใช้ได้ไปที่ช่องทางการโอนเงินระหว่าง Wallet นะครับคุณก็ใส่เบอร์ผมไปเบอร์ผมก็จะมีอยู่อย่างนี้ครับ0959311350นะเมื่อกี้พูดผิดนะครับแล้วก็ใส่จำนวนค่าจำนวนที่คุณจะต้องการจะ donate นะครับอย่างผมก็500ซึ่งนะอันนี้เป็นข้อความครับสามารถพิมพ์ได้เลยครับเล่นให้จบจากเกมทีอะไรแล้วกดต่อไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะอันนี้คือใน wallet ผมไม่มีเงินนะครับแล้วก็จะใช้การไม่ได้นะฮะตามนั้นเนาะตามนั้นนะครับส่วนใครที่ยังไม่มี wallet ก็สามารถเข้ามาสมัครได้ที่ t Wallet นะครับพิมพ์เลยพิมพ์ใน Google ก็ได้นะ t Wallet นี่นะมันก็จะเด้งมาหน้าแรกครับเป็นเว็บ tomoney.com/wallet/ นะครับอันนี้สมัครใช้งาน wallet นะครับก็ทำตามขั้นตอนนะฮะเป็นภาษาไทยก็จะทำได้อยู่นะครับโอเคเรามาถึงขั้นตอนที่ผมว่าน่าจะยากที่สุดในบรรดาการโดเนทแล้วนะฮะคือขั้นตอนการโดเนทผ่าน PayPal เนี่ยถามว่ามันยากมาแลกมากับอะไรมันแลกมากับการที่มันจะเด้งขึ้นมาหน้าจอตอนที่ผมสตรีมนะโอเคเข้าไปเลยครับการจะลิงก์มาตรงนี้นะฮะง่ายครับง่ายมากนะถ้าเป็นผมนะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนมีบัตรเครดิตหรือถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมบอกวิธีการทำให้แบบว่าง่ายๆนะโดยที่คุณไม่ต้องไปธนาคารด้วยนะครับเพียงแค่คุณไปเติมเงินที่เซเว่นก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคตรงนี้เราอธิบายก่อนครับทีละช่องก็คือชื่อที่ใช้โชว์ขึ้นมาบนสตรีมมันจะเด้งขึ้นมาบนหน้าสตรีมเลยนะฮะก็จะเป็นชื่อPig Gaming แล้วกันนะฮะdonate amount นะครับก็คือคุณจะใส่ให้จะ donate ให้ผมกี่บาทนะครับอันนี้มันตั้งให้50แล้วก็ให้50ไปนะครับอันนี้เป็นข้อความนี้ก็จะเด้งขึ้นมาพร้อมกันนะฮะเด้งขึ้นมาเหมือนกันเลยเด้งขึ้นมาเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับคือเด้งขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็จะมีตัวเป็นตัวแอนิเมชันขึ้นนะครับนี่เราก็ใส่ไปเล่นให้จบซักเกมทีครับ ตรงนี้มันก็จะบอกว่าจะให้ชำระผ่าน PayPal หรือว่าใช้เป็น114เครดิตซึ่งไอเครดิตตรงนี้ผมไม่มั่นใจครับไม่รู้นะฮะแล้วก็ติ๊ก PayPal ไปครับคืออันนี้มันหมายความว่าคุณจะช่วยในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผมไหมคือถ้าเกิดคุณช่วยเนี่ยคุณก็จะเสียเงินเพิ่มอีกประมาณสัก16บาทนะฮะแต่ว่าผมก็คือจะได้จำนวนการโดเนทเนี่ย50บาทเนี่ยผมจะได้เต็มแต่ถ้าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ช่วยก็มันก็จะไปหักตรงนี้ซึ่งผมจะได้ส่วนต่างที่เหลือฮะสำหรับการโดเนทนะครับก็ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรแล้วก็กดคลิกไปนะฮะอันนั้นก็กดปุ่มส้มนะฮะนี่ก็คือจะกลับเข้ามาสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินนะครับคนที่มีบัญชี PayPal ก็สามารถกรอกรหัสได้เลยแต่ส่วนคนที่ไม่มีนะครับก็สามารถจ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก็ได้ถามว่าเราถ้าไม่มีบัตรเดบิตกับบัตรเครดิตทำไง Deep Pocket ครับ Deep Pocket นะฮะอันนี้คือแอปพลิเคชัน Deep Pocket นะครับสามารถใช้ได้ทั้งบนคอมไม่รู้บนคอมจะได้ไหมแต่มันใช้ได้ทั้งมือถือนะฮะ iOS หรือ Android นั่นแหละนะครับก็สามารถโหลดใช้กันได้นะฮะคือแอปเนี้ยมันสามารถสร้างรหัสบัตรมาสเตอร์การ์ดหรือบัตรเดบิตให้เรานั่นแหละก็คือเราสามารถเติมเงินเข้าไปในรหัสของเราแล้วก็เอาไปจ่ายซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อได้หมดเลยเกมออนไลน์เติมเพชรเติมพอยต์ของไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้บัตรเครดิตนะฮะจ่ายเงินซื้อแอปซื้อนู่นซื้อนี่สั่งซื้อของต่างประเทศใช้ได้หมดเลยครับผ่านจากแอปนี้นะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับคือถ้าใครไม่มีก็ลองมาสมัครดูก็ได้นะเผื่ออยากจะได้เกมสตรีมนะครับได้ซื้อเกมสตรีมซื้อSteam Wallet นะครับก็สามารถซื้อผ่านตรงนี้ได้นะฮะเช่นกันนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดการสมัครเนี่ยก็เดี๋ยวผมลงเป็นลิงก์ของ CBing นะครับของแป้ง CBing นะฮะ C.Bing นะใช่ไหมไม่ใช่ CBing นั่นแหละโอเคนะฮะก็เดี๋ยวลงมาให้นะครับเป็นลิงก์ของแป้งนะครับวิธีการสมัครนะฮะหลังจากที่เราสมัครปุ๊บเราได้รหัสมาแล้วก็มาใส่มากรอกได้เลยนะครับเคาน์ตี้เนี่ยก็จะเป็นประเทศเราก็ใส่ประเทศไทยไปครับประเทศไทยไปรอแป๊บนึงมันจะเด้งเข้ามาเป็นภาษาไทยเลยนะครับอันนี้ง่ายนะใส่เลขบัตรนะครับป๊อปป๊อปแบ๊กใส่วันหมดอายุของบัตรมันก็จะมีขึ้นให้อยู่นะฮะปีรหัสหลังบัตรตัวนี้คือรหัสหลังบัตรนะครับคือสามารถพลิกจากหลังบัตรได้เลยนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่เพิ่มเติมระบุหรือไม่ก็ได้อำเภอจังหวัดเลขไปทางนี้เบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถืออีเมลนะครับบันทึกอันนี้ไว้สำหรับที่จะไว้เป็น PayPal เป็นการสมัคร PayPal ครั้งต่อไปนะฮะรหัสผ่านอันนี้คือตั้งกันเลยคือเหมือนเราอันเนี้ยเราจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกของ PayPal ไปในตัวเลยนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนั้นกดยอมรับและดำเนินการต่อเท่านั้นเองครับมันก็จะเข้าสู่หน้าการจ่ายเงินจริงๆจังๆแล้วนี่ก็กดแอปพลายไปมันจะเป็นภาษาไทยหมดแล้วครับหลังจากที่เราตั้งเรื่องเป็นภาษาไทยนะฮะคือ PayPal เนี่ยข้อดีของมันคือมันเป็นภาษาไทยนะฮะโอเคนะครับจบกันไปสำหรับการโดเนทนะฮะสำหรับการโดเนทหรือบริจาคให้กับช่องหรือแบบว่าสนับสนุนช่องนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่สนใจนะครับแล้วก็ถามถึงกันมามากมายวันนี้ผมเพิ่งจะมีเวลาว่างมาทำนะครับโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะฮะหวังว่าการสอนโดเนทครั้งนี้จะช่วยอะไรทุกคนได้บ้างนะครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนอกจากขอบคุณจริงๆจากใจนะฮะใจข้างไหนวะข้างนี้อันนี้ผมกดใจอยู่ข้างซ้ายนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะพบกันตอนสตรีมก็ได้นะครับมาพูดคุยกันได้ปกติไปแล้วจ้ะเจอกันสวัสดีครับ